กรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายลักษณะอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าวันที่3สิงหาคม2567มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนประเทศไทยและอ่าวไทยตอนบนประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนส่งผลทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักบางแห่ง จึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วย คาดหมายอากาศรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางสุขโขท,ทยัยพะเยาแพร่าน,าน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครน,นครพนมนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจานบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ต